คุณคิดว่าที่เขากินแล้วทิ้งอย่างนั้นเพราะรู้ว่ายังไงก็จะมีคนเก็บให้ใช่ไหมคะแต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นค่ะปลูกฝังความรับผิดชอบตั้งแต่พวกเขายังเด็กๆกันดีกว่านะคะก่อนที่เราจะต้องอยู่กันแบบนี้เพื่อที่เมืองไทยของเราจะได้ไร้ขยะ